วันนี้น้ำเต็มดอกกุหลาบเลยค่ะคุณแม่ภาวนากับการรดน้ำตั้งแต่ตี 5นะคะดูดอกตูมดอกที่เริ่มบานดูสิคะพอเริ่มบานก็มีน้ำหยดออกมาเลยเนี่ยช่วยนึกถึงบาทของพระมหาโพธิสัตว์ที่รองน้ำไว้ในตอนกลางคืนแล้วก็จะระเหยให้โลกชุ่มฉ่ำในเวลากลางวันโดยไม่เลือกปฏิบัตินะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีการของการเฝ้าสังเกตธรรมชาติที่เราเกี่ยวข้อง3ดอกนี้คือต้นเดียวกันค่ะเห็นนะคะว่าเราจะเดินทางติดตามความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกุหลาบแล้วก็ยังมีอีกหลายดอกค่ะที่เป็นชนิดเดียวกันซึ่งอันนี้เราต้องการแข็งแรงมากค่ะมีอีกหลายต้นและเดี๋ยวคุณแม่กับพี่ติ่งก็จะตามไปดูกุหลาบที่เราปลูกเมื่อช่วงที่วันที่เท่าไหร่นะเราปลูกกุหลาบช่วงที่21ใช่เนี่ยค่ะอันนี้คือบานเกือบโรยแล้วนะก็และอันนี้เป็นกุหลาบที่แบบกลีบเดียวแต่ออกเป็นช่อนี่นะคุณแม่เห็นพี่ติ่งลงมาแต่เช้าเลยเรื่องกุหลาบเนี่ยเพื่อตัดใช่ไหมจ๊ะได้ดูสีมันอ่อนโยนมากถึงมันจะจิ๋วมันก็แจ๋วแล้วสีมันใกล้เคียงกับดอกอันนี้มากเลยเป็นชนิดที่สีใกล้เคียงแต่เป็นพืชคนละชนิดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนี้ก็ออกกำลังกายตอนเช้าเป็นไงบ้างคะภาวนากับการกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอุ้ยไอจีเขามีส่วนในทุกเรื่องไอจีไปนั่งฟังบทธรรมวันนี้เป็นบทธรรมที่พวกเราจะได้พูดถึงจุดเป้าหมายโอ้ดูสิอันนี้มันเป็นพวงเนาะแถวนี้พวงเยอะเลยเจ้าค่ะนี่ม่วงทั้งหลายดูเธอจะเอาหน้าอยู่วันนี้คุณแม่จะอ่านบทธรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับเป้าหมายที่ไม่เปลี่ยนแปลงเอาตรงนี้เหรอคะเจ้าค่ะโอเควันนี้ออกกำลังกายโดยการรดน้ำสักชั่วโมงกว่าๆอยู่กับตัวเองได้ชั่วโมงครึ่งนะคะพอขยับเวลาของการเข้าสู่การเข้ารายการที่สายลงคุณแม่ก็ยังรู้สึกเลยว่าเออดีเหมือนกันนะเราได้อยู่กับตัวเองนานขึ้นแล้วก็อยู่กับการปลูกใจตัวเองกับการรดน้ำต้นไม้มันจึงทำให้พวกเรารู้สึกถึงการได้วิเวกนะคะถึงจะรดน้ำต้นไม้แต่กายมันวิเวกแล้วจิตมันคิดจะให้พอจิตมันคิดจะให้มันมีความสุขที่ได้ให้เนี่ยมันก็จะแบบไม่มีเวลาเลยมันจะเพลินอยู่กับการทำงานซึ่งก็ไม่ใช่มีชั้นมีของชั้นมันก็ทำไปมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นก็หลากสายยางเองรดน้ำต้นไม้ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อแบบชนิดที่ให้ตัวเองแข็งแรงเพราะการแข็งแรงของชีวิตมันต้องมาจากการประพฤติของเรามันต้องลงทุนโดยการปรับพฤติกรรมของเราคุณแม่ก็รายงานข่าวคุณหมอว่าคุณแม่แข็งแรงขึ้นแล้วก็เป็นความแข็งแรงด้านในอยู่แล้วซึ่งเราไม่กลัวอยู่แล้วแล้วเราก็มีกายที่เคลื่อนไหวถ้าทำงานได้ชั่วโมงครึ่งไม่ต้องมีใครอยู่ด้วยเลยอย่างเงี้ยคุณแม่พอใจละว่าคุณแม่สามารถไม่ต้องมีคนมาแบบมันกังวลกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานแต่เนื่องจากว่างานในเสถียรธรรมสถานเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันก็มีคนเยอะด้วยที่จะมีความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นวันนี้คุณแม่ก็พรมต้นไม้ไปทั่วๆเดี๋ยววันนี้ระบบน้ำหยดเขาก็จะเข้ามาดูว่าระบบน้ำหยดเขามันให้น้ำทีละน้อยแล้วเซฟน้ำเอาไว้ให้ได้มากที่สุดไม่ต้องใช้น้ำมากนะคะบาดาลก็ไม่ต้องดึงน้ำจากใต้ดินมามากก็รอฝนก็ครึมๆอยู่ถ้าเผื่อฝนตกบ่อมังกรของเราก็น่าจะพอที่จะเก็บน้ำแล้วก็ทำระบบน้ำหยดได้โดยไม่ต้องดึงน้ำใต้ดินอันนี้ก็เป็นระบบการคิดนะคะเล่าให้ฟังว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ย
ถ้าเรามีเป้าหมายที่เราจะพึ่งตัวเองให้ได้แล้วให้คนอื่นเป็นเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะของการทำงานที่กล้าตัดสินใจแล้วก็กล้าที่จะลงมือทำมัวแต่กลัวๆกล้าๆเนี่ยไม่ได้ทำต้องกล้าตัดสินใจลงมือทำเรียนรู้กับการใช้คำว่าคือถ้าเรากล้าตัดสินใจเรียนรู้กับการวางแผนดีมันอาจจะมีการผิดพลาดบ้างแต่มันจะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้กับการผิดพลาดแต่ไม่ล้มเหลวถ้าเราล้มเหลวเราจะไม่กล้าตัดสินใจอีกฉะนั้นการตัดสินใจที่มันมีการผิดพลาดบ้างแต่ไม่ล้มเหลวอาจจะเป็นอีกหนึ่งในวิธีการที่คุณแม่ทำงานมามันก็มีหลายเรื่องที่พลาดแต่ว่าเราไม่ล้มเหลวเรามีหลักเราปักไว้เลยว่าเป้าหมายของการทำงานของเราคือการบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อการปฏิบัติธรรมกับการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมมันเป็นเรื่องเดียวกันคือเป้าหมายเดียวกันคือการบรรลุธรรมเนี่ยอันเนี้ยง่ายแหละคือต้องเป้าหมายอันเดียวไม่ใช่ตัดกุหลาบเพราะกุหลาบเป็นของฉันแต่เราตัดกุหลาบเพราะเรารู้ว่ากุหลาบจะโทรมถ้าไม่ตัดออกถ้าการให้น้ำไม่ถึงกุหลาบจะตายเพราะฉะนั้นเราจะไม่ปล่อยให้กุหลาบตายต้องทำยังไงประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนั่งอยู่ในท่ามกลางความเป็นอนิจจังของกุหลาบทั้งที่มีช่อที่แบบโอ้โหสวยงามนะคะช่อนี้สวยงามจริงๆแต่มันก็มีดอกที่กำลังจากลาไปด้วยในขณะที่ก็มีก้านดอกที่มันพร้อมที่จะให้เห็นตลอดเวลาว่ามันมีการเสื่อมอย่างนี้ก็เรียกว่าความพึงพอใจของมนุษย์ที่จะดูว่ามันมียอดแต่นี่คือความไม่พึงพอใจของมนุษย์บางคนแต่มนุษย์บางคนใช้เป็นการเรียนรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นช่อเนี้ยจะมีดอกทั้งกิ่งเลยดูนะคะนี่คือนี่ช่อเดียวกันนะดูนะคะเนี่ย1 2 3นี่ดอกทั้งหมดนะคะ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ไม่ได้ให้หวยนะ21ดอกในช่อเดียวกันเนี่ยไม่น่ายากคุณแม่จึงบอกว่าลองเก็บเอาไว้ศึกษาดูอันนี้ก็เป็นการทำงานนำเข้าก่อนนะคะวันนี้ให้พี่ติ่งสลับตอนที่คุณแม่กินน้ำว่าเมื่อวานนี้คลับเฮาส์เจ้าค่ะบทสรุปสุดท้ายที่เราประชุมกันเดี๋ยวติดตามฟังได้ใน Facebook เอ้าใน YouTube ค่ะใน YouTube เอาสรุปผลจากการทำงานไอ้จี้ก็ทั้งฝ่ายทางธุรกิจก็โดยที่ไม่ได้นัดหมายนะคะก็มีความเห็นว่าเวลาทำอะไรเนี่ยถ้ามีความสุจริตเป็นที่ตั้งความซื่อสัตย์แล้วก็มีความเอื้ออาทรต่อพาร์ทเนอร์ต่อลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ไม่ตายไม่หายแล้วก็สามารถรอดได้ในโลกที่เปลี่ยนแรงอย่างนี้นะเจ้าค่ะส่วนเรื่องของทางการเข้ามาสู่ธรรมะก็เห็นตรงกันอีกเช่นกันว่าการที่เราหลายๆมือหลายๆคนช่วยๆกันเผยแพร่ทำเอาไปตามกลุ่มคนต่างๆอย่างเช่นตัวเองกับคุณสุปจีก็จะอยู่ในกลุ่มของนักธุรกิจหรือกลุ่มของนักการเงินกลุ่มของคนที่เป็นคนผู้บริหารนั่นนะคะก็ เห็นตรงกันว่าถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเป็นนกกระจาบใช่ไหมเจ้าคะเผยแพร่ เป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆ เราเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยพวกเพื่อนๆเราก็จะเดินตามมาในทางซึ่งเป็นทางที่เป็นทางเดียวเท่านั้นค่ะคือนิพพานเจ้าค่ะคือเป้าหมายไม่เปลี่ยนทําธุรกิจทำไมไม่ใช้ธุรกิจกับพุทธกิจไปด้วยกันการมีพุทธกิจโดยมีนักธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยลูกศิษย์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธสาวกทั้งหลายก็มีทั้งเศรษฐีจันทานยาจกหมอแพทย์หมอชีวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก็ทุกต้องเรียกว่าทุกอาชีพแต่ว่ามีเป้าหมายเดียวกันคือนิพพานเพราะฉะนั้นพุทธบริษัท4เนี่ยถ้าเราเป็นพุทธบริษัท4เราก็ทำพุทธกิจไปในขณะที่เราบริหารธุรกิจ
และธุรกิจก็เป็นไปเพื่อความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่คิดว่าคุณแม่เคยตั้งคำถามกับตัวเองนะพี่ติ๋มค่ะถ้าเรามีทรัพย์สมบัติแต่ทรัพย์สมบัตินะมันยังทุกข์เราต้องพัฒนาอริยทรัพย์ยังไงที่จะดูทรัพย์เพราะหลวงพ่อเคยพูดว่าคุณหนูมีปัญญาหรือยังถ้ามีปัญญาสมบัติไม่ทุกข์นั่นหมายความว่าโจทย์ของคุณแม่ในวันที่คุณแม่ซื้อที่สร้างเสถียรธรรมสถานคือต้องมีปัญญานะถ้าไม่มีปัญญาสมบัติทุกข์ฉะนั้นในภาคธุรกิจเนี่ยเราหาได้นะทั้งทรัพย์และอริยทรัพย์เพื่อทำงานพุทธกิจไปด้วยกันเป้าหมายคือพ้นทุกข์นั่นแหละแล้วถ้าเราทำได้เรารู้สึกได้ว่าเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะไม่ตนีเราจะจาคะเราจะเสียสละเวลาพลังงานทรัพย์สินความรู้ที่อยู่ที่อาศัยเพื่อสงบเย็นคือเป้าหมายหลักและไม่เห็นแก่ตัวคือเป็นประโยชน์อันนั้นถึงจะเป็นเป้าหมายรองแต่มันเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากนะอย่างเช่นรดน้ำต้นไม้เมื่อเช้านี้เป้าหมายหลักคือสงบเย็นแต่เป้าหมายรองเนี่ยโลกสดชื่นเลยนะโลกสดชื่นเลยกับการยืนรดน้ำต้นไม้ชั่วโมงครึ่งแข็งแรงไหมแข็งแรงโลกภายในสงบไหมสงบต้นไม้ที่เราเห็นชูช่ออยู่เนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่านึกถึงทีไรใจมันก็ปราโมทย์อยู่ในงานเมื่อเราทำจิตให้ปราโมทย์อยู่ในงานเนี่ยมันง่ายละที่จะเข้าถึงหนทางอันประเสริฐเพราะว่าปราโมทย์มันคือไม่ใช่การบังคับจิตแต่เป็นการฝึกจิตจนยกจิตให้ปราโมทย์ได้ทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงการจะเตรียมตัวตายเราต้องยกจิตอย่างนี้ได้นี่คือฝึกเดียวกันปราโมทย์แตกต่างจากปิติยังไงเจ้าคะคือปิติเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนคือเวลาที่เราฝึกอานาปานสติเนี่ยพอเราตามดูเวทนามากๆเราจะเห็นเวทนาเกิดดับอันนี้เอาการปฏิบัติเลยนะคะเมื่อเห็นเวทนาเกิดดับน่ะจิตมันจะบันเทิงปราโมทย์แล้วมันก็ปิติมันมีความประโมทเหมือนมันมีฉันทะผสมวิริยะคือมีความรักมีวิริยะความเพียรมีความตั้งใจมั่นจิตตะแล้วมันก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญวิมังสาคือมันไม่กลัวแล้วอ่ะมันเป็นนักทดลองยอมรับผลละถ้าเหตุเป็นอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้ถ้าเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนเมื่อถ้าเหตุอย่างนี้มันล้มเหลวเปลี่ยนเหตุสิมันก็สักเซสมันก็มีความปราโมทในการทำงานเนี่ยอันนี้ต้องอธิบายที่มาของการมีปราโมทก่อนมันต้องมีฉันทะถ้าปราโมทแบบมันเป็นตัณหามันจะไม่ใช่ปราโมทในฝ่ายของธรรมะมันก็ยังเป็นความเพลินในราคะเพราะว่ามันจะไปสู่ตัณหาถ้าเราเพลินในราคะมันดูสนุกแต่เราไม่หยุดเพลินอยู่ในสุขเวทนาตัณหามาแน่แต่ถ้าเราเริ่มต้นจากฉันทะมีความรักมีความเพียรมีความตั้งใจมั่นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการเป็นนักทดลองวิมังสาคือการใคร่ครวญมันเหมือนเป็นน้องๆของธรรมวิจยะ อย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอมันเป็นธรรมวิจยะแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดวิริยะสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงมันจะนำไปสู่ความปราโมทยังไงต้องดูเพราะมันมีวิริยะสัมโพชงใช่ไหมคือมันมีความเพียรที่ถูกต้องอ่ะมันก็มีปิตินี่ไงปิติอยู่ตรงเนี้ยแหละปิติสัมโพชงมันคือมีความอิ่มใจแล้วเราย่อมทำให้มันสงบระงับคือปัสสัทธิสัมโพชงพอมีปัสสัทธิสัมโพชงเนี่ยมันเป็นอื่นไม่ได้แล้วผลมันคือสมาธิละคือมันสงบไงมันไม่อยู่อยู่แค่ปิติไงมีความปราโมทมีปิติมีปัสสัทธิมีสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็วางได้เป็นอุเบกขาอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวอย่างเมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ก็แค่มีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่น
แต่อยู่ด้วยจิตที่คิดจะให้มีปิติมั้ยมีความประโมทมีปิติแต่ว่ามันเป็นสมาธิด้วยไงเพราะปิติมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วในการฝึกของเราพอมันมีสมาธิสัมโพชฌงค์เนี่ยพอถึงเวลาแล้วมันวางได้ถ้าอุเบกขาหมายถึงว่ากุหลาบมันจะเหี่ยวมันจะเฉามันก็ไม่ใช่อารมณ์อ่ะพี่ติ๋งลองเปรียบเทียบดูก็ได้ถ้าพี่ติ๋งเห็นอย่างนี้พี่ติ๋งจะชอบจะรักมันมันน่ารักถ้าเห็นอย่างนี้พี่ติ๋งเริ่มไม่เกลียดมันละแต่ช่วยมันเอาออกทุกทีพี่ติ๋งเห็นอย่างเงี้ยพี่ติ๋งจะโทษละทำไมบริวารไม่ตัดเพราะเราเป็นนักเพ่งโทษเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเขาคือเขาจะตัดไม่ตัดมันคือคุณธรรมของเขาแต่คุณธรรมของเราต้องไม่โกรธเราดูกุหลาบแล้วเราต้องไม่โกรธสมัยหนึ่งเรายอมรับมันไม่ได้แล้วเราก็จะอ้างว่าฉันจ้างเธอมาทำไมเธอไม่ทำอำนาจและอัตตาของเราเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเราไม่มีทางจะมีปิติเจ้าค่ะเนี่ยพอเข้าใจที่มาของปิติและที่ไปด้วยเพราะถ้ามันมีปิติเนี่ยมันจะสงบระงับแล้วเราจะไม่เพ่งโทษคราวนี้เราเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนนะใครเปลี่ยนโลกเปลี่ยนแล้วเขาจะเปลี่ยนไหมเขารักเราเขาเปลี่ยนค่ะไอจียังเปลี่ยนเลยไอจีเนี่ยออกมาเนี่ยคุณยายลดน้ำไอจีสำรวจความปลอดภัยเล็กน้อยนะคะโนคังคกและไอจีโนกระลอกอะไรประมาณใช่และไอจีก็รู้ว่าวันนี้ยายจะไม่ไปไกลละจะนั่งใกล้ๆเนี่ยแหละเพราะเดี๋ยวยายจะไปตรวจกุหลาบที่เราปลูกเนี่ยเห็นว่ามันมีการสูญเสียสัก 10% จะได้ส่งการช่วยเหลือเพราะวันนี้กลุ่มน้ำมาดูแลมาตรวจน้ำแล้วเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็เอ๊ะสองจุดสองใจจะรดน้ำไปเลยไหมหรือให้ก็ตรวจให้เห็นดินที่แห้งเขาบอกว่าถ้ามันหยดลงไปแค่ที่ตุ้มกุหลาบบริเวณอื่นก็จะไม่มีรากด้วยไม่มีหญ้าด้วยโอ้มันมีหลายเทคนิคนะค่ะอันนี้ก็เป็นความกล้าตัดสินใจมีสูญเสียไหมมีสูญเสียแต่ไม่ล้มเหลวนะเข้าใจไหมเด็กๆ กลางล้มเหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหรอชื่ออะไรนะจ้าหนูอ่ะออนค่ะออนโอเคออนได้ยินธรรมะเมื่อกี้เข้าใจไหมเข้าใจว่าคุณยายสอนสิใช่คุณยายสอนออนนี่ฉันให้รางวัลเธอยืนกลางร่มคนอาจจะเห็นว่าคุณยายกับพี่ติ๋งนั่งสบายคงจะชิวๆท่านผู้ฟังคะเห็นหรือยังคะว่าทุกครั้งที่มันมีการตั้งใจมั่นที่จะทำมันต้องมีทีมเวิร์คค่ะออนเข้ามาตามดู IG เขานอนลุกขมูลกับพี่ติงคนละเต็นท์แต่เช้านี้ออนเป็นคนหยิบน้ำมะพร้าวถวายคุณแม่เพราะคุณแม่สื่อสารว่าออนเสิร์ฟน้ำมะพร้าวคุณยายหน่อยไม่มีความขุ่นมัวพี่ติงเป้าหมายคือต้องพ้นทุกข์เท่านั้นอยากได้อะไรก็ใช้สัมมาวาจาหิวก็บอกว่าขอน้ำข้าวเนี่ยก็ได้ดื่มแล้วก็รายงานคุณหมอว่าคุณแม่ดีขึ้นเลยค่ะแปลกจังเลยคือเวลามาอยู่หุบเขาเนี่ยอากาศมันดีอะค่ะคืออากาศเนี่ยสำคัญที่สุดหายใจลึกความดันดีไม่ต้องวัดเลยอะ ทั้งที่ยังมีพื้นฐานเหมือนเดิมแต่สารสุขมันหลังไงคะมันภาวนาต้องชั่วโมงครึ่งอยู่กับการรดน้ำกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานสืบค้นปะอยากจะดูว่าตรงไหนต้องช่วยยังไงธรรมวิจยะมันคือการสืบค้นเฟ้นพอเราเห็นจิตมันสงบเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอิสรภาพอยู่ตรงนี้เองอันนี้คือธรรมวิจยะภายในแล้วมันก็มีงานธรรมวิจัยภายนอกวันนี้ถึงได้ถามเด็กปากระยองอะว่ากุหลาบที่ปลูกต้องการความช่วยเหลืออะไรเด็กบอกว่าต้องการน้ำวันนี้ก็ส่งจอยเลยจอยจะมาทำบอกจอยไปดูสำรวจจอยบอกประมาณสัก 10% ก็ต้องเร่งเดี๋ยววันนี้พอประชุมคณะแม่ชีก็ต้องบอกกับตะวันคนที่ปลูกกับเยี่ยมเลยว่าหน่วยสว่านลงช่วยตรงนี้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะคือการจัดการใช่ไหมอันนี้ปัญญาระดับโลกแต่เป้าหมายอันเดียวกันคือการฉุดช่วยเมื่อคืนนี้นอนดึกนิดนึงเพราะว่าพ่อโปเชนเนี่ยส่งงานที่แก้เมื่อตอนกลางวันเนี่ยให้ดูโอ้นี่เก่งมากนะทำงานเป็นทีมพูดโทรศัพท์ตอนกลางวัน
เราก็เกรงใจที่จะขอแก้งานแต่โปพูดกับคุณแม่ว่าโปเชนบอกว่าได้เลยครับคุณยายผมทำครับคุณยายถามว่าแล้วมันจะออกเมื่อไหร่ออกได้เลยครับผมพร้อมที่จะทำงานนี้ถวายหวังว่าเป็นธรรมโอสถคุณยายคุณยายดูแล้วก็ท่านติดตามเถอะค่ะวันที่31ค่ะ เดือนมีนาคมเป็นการฉลองพรุ่งนี้ใช่ค่ะการอยู่ในหุบเขา1ปีค่ะอย่างเป็นทางการ1ปีดูสิของพี่ติ่ง1พฤษภาค่อยฉลองของคุณยายโปเชนฉลองให้ก่อน1เดือนอีก1เดือนเพราะพี่ติ่งมา1พฤษภาคุณแม่มามีนาคือตั้งแต่กุมภายกพระพักเนี่ยค่ะขึ้นแล้ว27กุมภาท่านอาจารย์โพท่านเจ้าคุณมาตอนนั้นยังไม่มีการล็อกดาวน์โควิดแต่ล็อกดาวน์โควิดเนี่ยคือมันเริ่มสตาร์ทตั้งแต่กลางมีนาเราเริ่มรู้แล้วว่าเราต้องหยุดเทียนหนึ่งแล้วแล้วพอเมษาเนี่ยเราก็เหนื่อยมากนะคะแต่ว่ามีความประโมทในความเหนื่อย วันนี้คนดูเท่าไหร่330เจ้าค่ะโอเคขอแว่นจ้ะยายรับมาแล้วหรือยายใส่แว่นอยู่นี่ตัวอยู่ที่พุงคือบางทีพี่ติ่งเดี๋ยวนี้นะนะความจำนะใส่แว่นแล้วยังหาแว่นน่ะคือแว่นมันใสมากคุณหมอเนี่ยดูสิคะแล้วไม่มีขอบไม่มีอะไรค่ะพี่ติ่งค่ะอันนี้ดีมากมากเดี๋ยวแนะนำคุณหมอค่ะพี่ติ่งใส่แว่นนะคะใส่แว่นสายตาสั้นเจ้าค่ะตรงนี้อ่านเห็นแต่ถ้ามองไกลกลางคืนเนี่ยจะไม่เห็นเจ้าค่ะนี่ตอนอยู่ทางโลกเนี่ยใส่ขนตาใช่ไหมเนี่ยไม่ค่ะนี่ขนตาจริงจริงเหรอจริงเจ้าค่ะโอ้โหแว่นดีมากเลยไม่แว่นดีมากเพราะมันมองเห็นขนตาพี่ติ่งงอนมากเลยอ่ะคุณแม่ยังคิดว่าพี่ติ่งใส่ขนตาเหรอเป็นอันเดียวที่คุณแม่ให้มาเจ้าค่ะแต่พี่ชายสองคนนี้ยาวกว่านี้งอนกว่านี้เจ้าค่ะนี่เล็กจิ๊บจิ๊บที่สุดในบ้านเนี่ยชอบเปรียบเทียบไม่ใช่เจ้าค่ะดูนิสัยเชิดชูเชิดชูพี่ชายเอาเชิดชูเชิดชูแต่เชิดจะยาวแต่เชิดชูเนี่ยถ้าคนอื่นไม่รู้เนี่ยในภาษาของการปฏิบัติคือเปรียบเทียบอ๋อเจ้าค่ะแต่ถ้าเชิดชูต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่แม่ให้มาและแม่ก็ให้พี่ชายได้ยาวสมอย่างเงี้ยก็ว่าไปแต่ถ้าบอกว่าพี่ชาวเนี่ยพี่ชายเนี่ยยาวกว่ามาหน้ามันจะมี3แอค1มากกว่าน้อยกว่าเสมออืม5หมดโอ้เหรอคะจ้ะโอ้ป่าวๆไม่ได้ห้ามให้หยุดยกย่องห้ามคิดห้ามคิดว่าฉันได้กว่าเขาฉันดีกว่าเขาฉันเสมอเขาไม่ให้ทำเพราะเมื่อใดมีชั้นมีอัตตามันเป็นมานะแล้วมานะมันเป็นตัวร้ายพี่ติ่งตัณหาทิฏฐิมานะ3ตัวเนี่ยจะทำให้เราวนอยู่กับอะไรอยู่กับโลกธรรมเจ้าค่ะโอ้ยวันนี้ได้ของดีอันนี้ค่อยๆใช่สอนคนฉลาดนะคะตอนนี้คิวจอยมาถือแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องผู้นำที่ไม่ติดที่อยู่เนื่องจากเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่พุทธสาวกพุทธสาวิกาจึงสอนสมภารทั้งหลายเนี่ยสอนสมภารทั้งหลายนะคะเพราะว่าหลักการวันนี้คือว่าด้วยการไม่เสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องไม่เสียผู้ใหญ่เจ้าค่ะบทเนี้ยจะเป็นบทที่สองเมื่อวานนี้สมภารไม่ติดถิ่นวันนี้สมภารไม่ติดที่อยู่นะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นบทสุดท้ายสวรรค์ของสมภารเจ้าวัดแหมติดตามนะคะมีสวรรค์เป็นบทสุดท้ายของหมวดนี้นะคะบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายขอย้ำถึงจะพูดกับภิกษุทั้งหลายแต่สอนพวกเราทั้งหลายนะเจ้าคะขอให้น้อมเข้าไปว่าแต่คุณเป็นผู้นำครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเราต้องฝึกโน้มเข้ามาอย่างนี้นะเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในการอยู่อย่างมีจุดหมาย
ต้องมีจุดหมายคือเป้าหมายจุดหมายของเราคือนิพพานนิพพานค่ะอันนี้สงในการอยู่ยังมีจุดหมาย5อย่างเหล่านี้มีอยู่5อย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือ 1. ภิกษุอยู่อย่างมีจุดหมายย่อมไม่มีพันธะสิ่งของมากไม่เป็นผู้ชอบสะสมสิ่งของไว้มากก็ไปตรวจดูตามกุฏิบ้านห้องใต้หลังคาเยอะเยอะเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวจะช่วยไปรื้อค่ะสอนตั้งแต่ไฟไหม้ว่าอะไรที่ไม่ใช้มันเหมือนไม่มียังไม่เอาออกมาแจกจ่ายอีกแล้วเนี่ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะนะสองภิกษุอยู่อย่างมีจุดหมายย่อมไม่มีเพศสัตว์มากไม่เป็นผู้ชอบสะสมเพศสัตว์ไว้มากมีคนเอายามาให้ถ้าไม่ได้ใช้เอาไปคืนโรงพยาบาลหรือเอาไปให้หมอเพื่อจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ก็ถึงเคยมีการบริจาคยาที่ไม่ใช้เพราะว่าเราใช้เงินเป็นหมื่นล้านนะสั่งยากันเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นแข็งแรงไว้แข็งแรงไว้เราจะได้ไม่ต้องมีเพศสัตว์มาสามภิกษุอยู่อย่างมีจุดหมายย่อมไม่มีกิจมากไม่มีการงานที่ต้องจัดต้องทำมากจึงเอาดีในหน้าที่ของสมณะโดยตรงสมณะก็มีหน้าที่เนี่ยค่ะวิเวกวิลาคะนิโรธะวอดสักคะอยู่เดียวก็อยู่ปะลดต้นไม้อยู่คนเดียวเนี่ยมีกายวิเวกมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกฉันต้องไม่ลืมเป้าหมายเพื่อนิพพานเป้าหมายออกไปหาเงินอย่างเงี้ยไม่ใช่เป้าหมายศึกแล้วค่อยไปหาเงินอย่างนี้เข้าใจไหม 4. ภิกษุอยู่อย่างมีจุดหมายย่อมไม่มีการคลุกคลีไม่คลุกคลีกับคฤหัสถ์และบรรพชิตด้วยกันด้วยการคลุกคลีกันอย่างแบบคารวะคือให้พบปะเป็นกัลยาณธรรมเป็นกัลยาณมิตรแต่อย่าคลุกคลีชวนกันไปเที่ยวเตะไปกินอาหารตามห้างอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบชาวบ้านเมามอยก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ควรหรอกเมามอยนี่มันวาจามันควรปิดเลยนะคะด้วยการคลุกคลีอย่างแบบคฤหัสถ์อันเป็นสิ่งที่สมควรไม่สมควรแก่สมณะเช่นนั่งเพ้อเจ้อพูดดูอะไรละครอะไรประมาณนั้นน่ะไม่ได้นะคะ 5. ภิกษุอยู่อย่างมีจุดหมายและจากถิ่นที่อยู่นั้นเธอย่อมจากไปด้วยจิตที่ไม่ห่วงใหญ่ตายก็ไม่ต้องห่วงทำกิจเสร็จแล้วหุบเขาโพธิสัตว์คือบ้านเราเมื่อเราทำเสร็จแล้วใครมาอยู่ก็ได้เราไปก็ได้มีเจ้าอาวาสคนใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในการอยู่ยังมีจุดหมายมี5อย่างนี้มี1ไม่เป็นคนสะสมมากนะคะไม่มีเพศสัตว์มากไม่มีกิจมากย่อมไม่คลุกคลีกับคฤหัสถ์และนักบวชด้วยกันแบบคฤหัสถ์แล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่จะจากไปหรือจากถิ่นไปไม่จากเป็นก็จากตายเธอย่อมมีจิตที่ไม่ห่วงใหญ่เรื่องนี้ต้องอธิบายให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยอุชอบพกาเขาให้คุณแม่ไปเปิดงานเจ้าค่ะของการซ้อมไว้ว่าถ้าคุณแม่ตายเสถียรหนึ่งต้องอยู่ยังไงเห็นเขารายงานมาเหมือนกันว่าเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเราเอาคนตั้งแต่แม่ชีนะคะกลุ่มพุทธะสะใจดีแล้วก็แม่ครูในบ้านเรียนแห่งรักลองมาสมมุติกันดูว่าเมื่อนึกถึงคุณแม่นึกถึงอะไรและถ้าคุณแม่ไม่อยู่เนี่ยเราจะกระเซ็นกระสายจากกันหรือเราจะยังนึกถึงสิ่งที่เราเห็นอยู่ที่แทนคุณแม่อยู่อันนี้ไม่ได้พูดให้เศร้ากำลังจะหายแล้วกำลังจะหายนี่หมายถึงว่าไม่ได้ให้หมอบอกเองอยากหายไม่อยากกินยาตอนนี้ป้าตุ๊กบอกว่าต้องไปดูตอนหมอสั่งยาเลยกลัวอย่างเดียวกลัวคุณแม่ไม่กินยาแต่คุณแม่เบาลงนะน้ำหนักดีมากเป็นที่พอใจหิวบ่อยเพราะว่ามะเร็งมันดุมันต้องการกินมันต้องการอาหารเราจึงต้องเนี่ยสลับรู้จักอุปนิสัยของมันเราเป็นคนที่แบบมุ่งเป้าเลยต้องกินยามุ่งเป้าเนี่ยกรรมชื่อยาจริงๆนะเจ้าค่ะทีแรกนึกว่า
รู้ว่าคุณแม่ตั้งชื่อเองแต่ชื่อเขาชื่อยาทาร์เก็ตใช่ไหมเจ้าคะทาร์เก็ตคือการมุ่งเข้าไปชื่อยามีอีกชื่อนึงแต่อย่าบอกอย่าบอกเดี๋ยวคนอื่นเลยก็เนื้อก็ค่อยๆเล็กลงล่ะไอ้ที่มันกระจายไปที่อื่นก็ค่อยๆลดลงแล้วเพราะฉะนั้นทำงานต่อไปโดยมีจุดเป้าหมายคือนิพพานนะมุกมีคนก็ถามมาค่ะแม่เอว่า YouTube ที่จะลงของเมื่อวานนี้จะชื่ออะไรเจ้าคะชื่อเลยชื่อตอนเลยชื่อตอนเลยว่าทักษะการอยู่รอดในทักษะการอยู่รอดก็จะมีภาพคุณแม่กับพี่ติ่งเนี่ยนั่งอยู่ที่ห้องพระค่ะห้องพระนี่ค่ะดูนี่ค่ะสวยงามไหมคะหมดเวลาจะไปกินข้าวแล้วคำถามก่อนเจ้าค่ะคำถามตอบคำถามก่อนค้าขายไม่ดีจะรบกวนให้คุณแม่ช่วยปลุกกำลังใจให้ด้วยเจ้าค่ะควรจะปลุกกำลังใจตัวเองอย่างไรดีคะกำไรคือความสุขปลุกตัวเองว่าทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานมีความสุขที่ทำงานก็ได้กำไรและกำไรคือความสุขส่วนค้าขายไม่ดีตอนนี้ก็ต้องโอ้โลกมันเนาะเห็นใจเปลี่ยนแปลงนะคะคุณแม่ก็คิดว่าพรที่ดีที่สุดคือขยันอดทนฮึดอึดสู้และทำงานอย่างมีความสุขสู้ๆค่ะมีคนพยายามจะเข้าคลับเฮาส์คุณแม่แต่ว่าอาจจะยังคือการเข้าคลับเฮาส์ที่คือ1โหลดแอปคลับเฮาส์มานะคะโหลดเสร็จแล้วเนี่ยยังเข้าไม่ได้นะคะต้องมีคนเชิญเราก่อนเพราะฉะนั้นท่านที่อยากจะเข้าไปในคลับเฮาส์จริงๆพอโหลดแอปแล้วเนี่ยต้องให้เพื่อนที่มีคลับเฮาส์เนี่ยเชิญเข้าไปพอเชิญเข้าไปแล้วถึงจะเห็นโปรแกรมในนั้นว่ามีใครพูดอะไรยังไงบ้างคุณแม่อยากจะบอกว่าเมื่อวานนี้ดีมากนะคะทั้งคนที่ร่วมรายการก็รู้สึกดีพี่สุภจีเป็นผู้หญิงที่แบบนุ่มนวลอ่อนโยนพี่ติ่งก็ทำการบ้านดีคุณแม่ก็ตบเข้าโกพี่เอเองก็ยังตื่นเต้นเลยเห็นเลยว่าพิธีกรตื่นเต้นเลยล่ะ เห็นการทำงานอย่างนี้ซึ่งก็ดีเพราะว่าคุณแม่ก็ขึ้นไปทำที่ห้องพระแหละไม่ได้เดินก็เซฟพลังงานไว้แต่วันนี้เดี๋ยวจะแอดเวนเจอร์ละ เพราะว่าต้องช่วยกุหลาบก่อนค่ะใช่ค่ะพี่จำนงก็เข้ามานะคะพี่จำนงที่ธรรมสวัสดีนะคะพี่จำนงค่ะยินดีต้อนรับเลยเข้าสู่Facebook Live ของเราก็อยากให้ทุกคนรู้สึกว่านี่คืองานของเรางานที่พวกเรารู้ได้ว่าถ้าเรายังมีแรงอยู่เป้าหมายของเราไม่เปลี่ยนเราหมดแรงเป้าหมายก็ต้องไม่เปลี่ยน เป้าหมายของผู้นำเนี่ยต้องชัดเจนนะคะคุณรัชนีบอกวันนี้ธรรมะซาบซึ้งน้ำตาไหลเลยค่ะปลื้มมากคุณรัชนีคุณแม่ยินดีมากลองนึกนะถ้าเราเป็น spiritual readerเป้าหมายเราต้องไม่เปลี่ยนคือพ้นทุกข์อย่าเป็นคนสะสมมากอย่ามัวแต่ไปหาสิ่งที่มันสะสมแล้วเอาไปไม่ได้แต่บริหารกรรมของเราที่จะเป็นผู้ที่จะจากไปแล้วเราไม่ห่วงใยละเราดูแลใจเราดูแลใจโลกใบนี้อย่างคนที่มีสมถะวิปัสสนาไปด้วยกันคือสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์สมถะคือความสงบเย็นหนึ่งลมหายใจเข้ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่กายใจไม่ใช่ของฉันเป็นหนึ่งเดียวกันคือไม่มีกายใจของฉันพอสงบเย็นอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีสมถะละแล้วมันวิปัสสนาคือมันเห็นเนี่ยโลกนี้ไม่มีฉันคือเห็นแต่การเกิดดับการเกิดดับมันเหมือนไฟที่สปาร์คมันไม่มีตัวตนของไฟแต่มันเกิดการเกิดดับเกิดกลับดับเหมือนไม้ที่สีกันจนเกิดไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นการเกิดดับของสิ่งที่เป็นราคะโทสะโมหะหรือสภาวะธรรมเราจะกลายเป็นคนที่มีสมถะวิปัสสนาแล้วเข้าเป้าคือก็มีคนบอกว่าเมื่อวานนี้คลับเฮาส์ก็บรรยายได้ดีมากจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้เลยโอ้อันนั้นดีมากเลยเพราะมันเป็นนักธุรกิจนักการเงิน การงานนะคะแต่มาบวชก็พูดให้มันโยงคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าพี่ติ๋งมาบวชถึงจะ1 เดือน 1 เดือนทำไม1 เดือนไปแล้วค่ะเหรอค่ะแล้วจะต่อไปถึงเมื่อไหร่18เจ้าค่ะมีคนบอกว่าฝันถึงพี่ติ่งยืนใส่เสื้อขาวแล้วกางเกงน้ำตาลชุดทำงานแม่ชีอะเจ้าค่ะกระเต็มหน้าเลยแล้วก็เขาก็ถามต
ติ่งว่าแม่ชีจะสึกเมื่อไหร่เจ้าคะสงสัยอยากถามไปฝันถึงชื่อพี่เบนนะคะพี่เบนวันที่18วันที่18เจ้าหลังสงกรานต์สงกรานต์เนี่ย มาเหอะมาที่นี่กันเราจะทำตามรัฐบาลเลยคือไม่เล่นสาดน้ำแต่จะรดน้ำดำหัวมารดน้ำดำหัวคุณแม่พี่ติ่งเพราะว่าเราก็เป็นนักบวชนะเราก็จะนั่งกันตรงหน้า องค์ดำลูกศิษย์ลูกหาอดีตพุทธสาวิกาก็กลับบ้านหรือว่าช่วงนั้นจะไปเที่ยวที่ไหนก็ระวังโควิดหน่อยยังมีมาตรการอยู่คือไม่อยากให้ล็อกดาวน์อีกเลยในช่วงสงกรานต์ปีนี้เพราะว่าสงสารเมื่อวานนี้แม่กบมาก็บอกว่าเริ่มมีคนจองแล้วของเขาเริ่มจองเต็มละเจ้าค่ะนะไอ้ที่อะไรนะคุ้มดำเนินคุ้มดำเนินกับดำเนินอัมพวาใช่ใช่ก็สงกรานต์ก็เที่ยวได้นะคะก็กาดอย่าตกอากาศอย่าตกอย่าสาดน้ำรดน้ำดำหัวได้เห็นบอกตอนนี้ไม่กบบอกว่าอากาศตกกันเยอะเลยเน้นย้ำนะคะเยอรมันติดวันละแสนคนเจ้าค่ะนะคะเยอรมันนะนั่นหมายความว่าเราต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆอย่าคลุกคลีอยู่ในที่โปร่งอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่อยู่ในที่โปร่งอย่างเงี้ยมันเชื้อโรคมันอยู่ไม่ได้อะเจ้าค่ะต้องฉลาดตอนนี้เขาจะมี2สเต็ปมั้งเจ้าค่ะว่าตอนนี้ลดละว่าเข้ามา10วันควอรันทีน10วันเท่านั้นแต่ตุลา1ตุลาเป็นต้นไปจะไม่ควอรันทีนแล้วใน5โลเคชั่นก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตสมุยตึ๊ดๆอะไรอีก2อันเนี่ยค่ะเขาต้องเที่ยวใช่ไม่งั้นเขาตายเขาตายเขาตายจริงๆค่ะการท่องเที่ยวต้องเป็น spiritual tourist นะคะเมื่อวานนี้เราก็คุยกันพี่สุภจีในฐานะที่บริหารเรื่องดุสิตธานีก็จะรู้เลยว่าเราต้องเป็นเรื่องเหมือนการทำให้เกิดสำนึกนะคะของผู้คนไม่งั้นธุรกิจก็จะลำบากพอมันเกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วกาดไม่ตกเนี่ยมันจะค่อยๆฟื้นอันนั้นแหละคุณแม่ก็อยากเห็นนะเราก็จะยังทำงานที่นี่คือบ้านที่ใครยังฟื้นไม่ได้ก็กลับบ้านค่ะบ้านเราอันนี้พูดจริงๆเลยมาช่วยกันปลูกต้นไม้กับคุณแม่ก็ได้มาทำงานที่จะผันพลังงานของเราออกไปอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ด้วยกันให้เห็นเลยว่าการปฏิบัติธรรมที่มันมีการประพฤติธรรมการบริหารการรู้จักลงทุนในพฤติกรรมของเราเนี่ยคือการลงทุนที่ไม่ขาดทุนแล้วได้กำไรส่วนค้าขายไม่ดีเดี๋ยวมันจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องสุขง่ายใช้น้อยนะสุขเมื่อสร้างแล้วสุขเมื่อให้แล้วก็ต้องหาวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราให้อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกด้วยเพราะทันโลกจึงหน่ายจากการไปครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้โลกต้องเป็นของฉันโลกต้องเป็นอย่างใจฉันถ้ามันหน่ายมันหน่ายหน่ายเนี่ยไม่ใช่เบื่อนะอธิบายใหม่หน่ายคือการเห็นความเกิดดับฉับพลันจึงหน่ายไม่เข้าไปตะคุบไว้ไม่ได้เบื่อมันยังมีฉันทะที่เข้าไปแบบละวางคือฉันทะของการที่จะหน่ายออกมาเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นฉันทะของตัณหาแต่เป็นฉันทะที่จะปล่อยค่ะอย่างคนนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกจริงใจกับคนคนหนึ่งมากเลยแต่คนนั้นก็ยังคิดว่าเราหลอกเขา เราควรถอยห่างออกมาเพื่อมีระยะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราเข้าไปแล้วเขาระแวงเราก็หยุดหน่อยคือถ้าเขาระแวงเข้าไปเขาก็คิดว่าใช่แล้วใช่แล้วที่เขาปรุงแต่งมนุษย์เนี่ยมันทุกข์เพราะการปรุงแต่งถ้าเราคิดว่าเราจริงใจแล้วเขายังไม่เชื่อเราก็กลับมาถามใจเราก่อนว่าเราจะพิสูจน์ยังไงในเรื่องไหนที่มันจะทำให้เขาเกิดความเข้าใจว่าความจริงใจของเราเนี่ยเราไม่เข้าไปก้าวล่วงบังคับเขาอาจจะเข็ดอะไรอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นหยุดนิดนึงมีสเปซหน่อยนึงอย่าทำให้เขาระแวงค่ะไม่ทราบเป็นพระหรือเปล่าเห็นเป็นรูปพระนะคะบอกว่าจำแม่ชีกิ๊กมยุรินได้เป็นแฟนคลับของเป็นต่อนะคะแต่แม่ชีเรียกว่าแม่ชีติ่งแม่ชีติ่งก็เลยคนละคนนะเจ้าค่ะแม่ชีกิ๊กก็สวยค่ะนี่แม่ชีติ่งค่ะคนละคนเจ้าค่ะเขาศึกไปแล้วตอนนี้ก็บวชที่พม่านะคะก็กิ๊กก็มาที่นี่ค่ะแต่ว่าคนนี้ไม่ใช่พี่กิ๊กค่ะครอบครัวต่อเต่ารายงานตัวนะคะ
ขอบใจมากเลยเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวต่อเต่าก็เตอร์ก็เข้าไปฟังในรู้สึกจะเป็นคนแรกในคลับเฮาส์เลยอ่ะจ้ะค่ะมีคนที่มีปัญหาในเรื่องการเข้าคลับเฮาส์หรืออยากเข้าเนี่ยลองอินบ็อกซ์มาถามพี่จอยแล้วกันนะคะว่าเทคนิคยังเป็นยังไงแล้วเราจะช่วยตอบให้อ่ะเจ้าค่ะถามมาอีกว่าในช่วงสงกรานต์มาครั้งที่หุบเขาได้หรือเปล่าเจ้าคะได้เลยค่ะมาได้อินบ็อกซ์มาก่อนนะเจ้าก็จะมีการปฏิบัติทั้งที่เสถียร1และเสถียร2ค่ะคือตลอดทั้งช่วงนั้นเลยค่ะว่ามันเป็นลองวีคเอนด์วัดต้องทำงานอย่างเข้มแข็งแล้วก็ที่นี่คือที่ที่เรามีพื้นที่เราปลอดโควิดนะคะมาได้เลยค่ะอันนี้คุณดรุณีถามมาแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจคำถามนะคะเขียนว่าอยากให้คุณแม่พูดถึงความเป็นนําในคำสอนจากพระโอษฐ์5ข้อเจ้าค่ะก็เลยยังงงว่าอาจจะเป็น5ข้อที่จับใจหรือเปล่าคะหรือยังไรคือจริงๆแล้วบทนี้ใช่ไหมคะค่ะคืออย่าเป็นผู้สะสมสรุปเลยอย่าเป็นผู้สะสมไม่ว่าจะเป็นของอะไรที่มันเป็นแอคเซสซอรีของคุณน่ะมันอาจจะมากเกินไปอันนี้สอนแบบชาวบ้านอะนะคะคืออ accessory เข้าใจใช่มั้ยเข้าใจจ้ะค่ะโดนค่ะโดนคืออย่าสะสมมุ่งเป้าคือต้องเป็นคนรู้จักประมาณในการบริโภคเภสัชที่อยู่อาศัยไม่คลุกคลีแบบคฤหัสถ์คือชวนกันไปเลวไหลเต้นระบำอะไรจัมบะเงี้ยไม่เอานะคะอย่าทำแบบนั้นมันเปิดประตูนรกแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องรู้ฝึกไม่จากเป็นก็จากตายไว้วางใจได้จากเป็นเขาก็อยู่ได้ไม่ยึดที่ว่านี่คือเก้าอี้ฉันต้องนั่งคนอื่นมานั่งไม่ได้เพราะมันเป็นเก้าอี้ฉันอย่างเงี้ยไม่ได้มันยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรเป็นฉันไม่ได้ข้อสุดท้ายเนี่ยคือหมายถึงว่าอย่ามีฉันมีของฉันให้ละวางความเป็นฉันฝึกที่จะจากไปอันนี้สรุปในมิติแบบชาวบ้านสาธุเลยเจ้าค่ะเพราะว่าเป้าหมายคือนิพพานไงโอ้เรื่องนี้ลึกเจ้าค่ะเพราะตัวเองเนี่ยบอกปุญปั้นไว้ว่าถ้าแม่ตายนะให้เอาอัฐิเนี่ยเอาเผาแล้วก็เอากระดูกไปไว้ที่บ้านสั่งไว้เสร็จเลยนะคะแล้วก็ไว้ในห้องพระนะแล้วก็สั่งลูกปุญปั้นว่าถ้าเมื่อไหร่ปุญปั้นตายให้เอาอัฐิสองคนเนี่ยไปลอยนะคือเนี่ยพอคุณแม่พูดเนี่ยจะกลับไปบอกหมายว่าเออทำไงก็ทำเถอะลูกเพราะแม่ไปแล้วใช่อย่าไปบังคับเขาเลยแล้วไปบอกเขาอีกนะเจ้าคะถ้าไม่ทำนะแม่จะมาหลอกแล้วถ้าสมมติว่าทำนะแม่จะมาให้หวยมีสินจ้างรางวัลโอ้โหเนี่ยนะคุณแม่เจ้าขาต้องแกะไปทีละเปลาะเจ้าค่ะใช่การฟังเรื่องเหล่านี้ถ้าฟังแบบจิตไม่พร้อมมันก็ไม่เปลี่ยนถ้าพี่ติ่งฟังด้วยจิตที่มันโอปันนะยิโกมันพร้อมที่จะน้อมเข้าไปมันจะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองใครก็สั่งพี่ติ่งไม่ได้หรอกถูกค่ะนึกถึงคำที่คุณแม่พูดมาทั้งหมดว่าเราก็อยู่อย่างสปายะใช่ไหมเจ้าค่ะอยู่เท่าที่มีที่เป็นอยู่เต็นท์เนี่ยเจ้าค่ะมีแค่จริงๆไม่ต้องมีก็ได้นะคะมีแค่โทรศัพท์แล้วก็หูฟังแล้วก็หมวกใบนึงแค่นั้นค่ะหูฟังกับโทรศัพท์ก็เพื่อที่จะเดี๋ยวก็ไลฟ์ไปเรื่อยมันจะมีพระท่านโน้นท่านนี้สอนก็จะฟังไปตอนก่อนหลับนะคะก็ไม่อยากเสียงดังก็แค่นั้นมีพัดลมเล็กๆอีกอันหนึ่งออนไปตั้งให้มันก็ดีนะคะไม่เห็นจะต้องมีอะไรลุงลังเยอะแยะแต่ว่ายังต้องทำมาหารับประทานอยู่นะคะ อย่าฟังแล้วเดี๋ยวมาบวชกันหมดนะคะ คือหมายถึงว่าทุกคนก็ยังรู้ความสัปปายะของคนแต่ละคนเนี่ยมันก็ต้องดูเลยนะคะบุคคลสัปปายะอาหารสัปปายะอากาศสัปปายะคำสอนสัปปายะคำว่าสัปปายะเนี่ยคือสิ่งที่มันลงตัวที่ถ้าเรายูนิฟอร์มนี้สัปปายะของเราก็คือรู้จักคบคนรู้จักหาคำสอนที่ถูกต้องไม่งมงายไม่เป็นไปเพื่อเล้าอกุศลอย่างเงี้ยนะคะอากาศสัปปายะก็นอนเต้นได้เพราะที่นี่ตอนเย็นเนี่ยไม่ต้องมีแอร์เลยเตรียมผ้าเตรียมผ้าห่มมาดีๆแล้วกันเจ้าค่ะผ้าแพรเนี่ยค่ะเอามาเลยค่ะต้องมีผ้าห่มเพราะที่นี่เย็นมากนะค่ะข้างนอกนี่ไม่ต้องเปิดคือกลางคืนเนี่ยไม่ต้องเปิดแอร์เลยเย็นจริงๆค่ะ
คุณแม่ลุกขึ้นมาเนี่ยวันนี้เข้าห้องน้ำพอจะกลับไปนอนไปดูพระจันทร์โอ้โหมันสว่างทั้งหุบเลยอ่ะมันสัปปายะไปหมดน่ะไม่ใช่ดูว่าพระจันทร์สวยนะแต่มันไม่มีอะไรน่ากลัวน่ะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยรู้จักการฝึกปฏิบัติค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆมันก็ไม่ไปสะสมถามว่าถ้ามีเงินแล้วไม่ได้ใช้มีหรือไม่มีก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้ามีแล้วมีปัญญาก็ใช้สิ่งนี้เป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดนิพพานทำยังไงก็สร้างหมู่คณะสังคมที่มันมีเป้าเดียวกันคุณแม่ว่าเรื่องนิพพานไม่ใช่เรื่องที่มันต้องไปเกิดตายอีกหลายรอบถ้าเราไม่มีภพชาติแห่งทุกข์แสดงว่าเราไม่เพลินในเวทนาพอเราไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้มันถูกอย่างนี้เลยเจ้าตัณหาแตะเราไม่ได้อีกแล้วพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่านี่นะเจ้าตัณหาแตะเราไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาสั้นๆแต่ไม่มีราคะโทสะโมหะจนมันละโทสะได้ละโมหะได้คือมันละราคะได้ก่อนราคะต้องละก่อนแล้วโทสะก็เบาบางโมหะก็เบาบางถอนอวิชชาได้เนี่ยนิพพานเป็นเป้าหมายอย่าลืมเป้าหมายค่ะเอิ่ม45นาทีแล้วเจ้าค่ะแล้วก็8โมงครึ่งแล้วฮะเจ้าค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะเจ้าค่ะก็ถามว่ามาปฏิบัติธรรมที่เสถียร2มีค่าใช้จ่ายไหมเจ้าค่ะมาเถอะมาเถอะมีข้าวให้กินมีที่ให้อยู่ อย่าไปวุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้มากนักเดี๋ยวไม่ได้มานะคะเอ๊ะ8ครึ่งเหรอ8 15เจ้าค่ะ เอวังไม่ได้เราต้องรักษาวินัย เพราะเดี๋ยวเราต้องไปประชุมคณะแม่ชีแล้วก็ไปรับประทานอาหารเช้าพิจารณาอาหารเช้าก็ขอให้ทุกท่านมีสิ่งที่คุณแม่ได้ชวนเนี่ยนะคะเหมือนกับชี้ชวนวิงวอนแล้วกันเราเอาไปปฏิบัติใครได้ผลอะไรติดตามเราเย็นนี้ส่งเข้ามาบอกว่าเอาไปทดลองแล้วมันสบายขึ้นไหมมันโล่งมันโปร่งมันเบามันมีความปราโมทย์แห่งจิตขึ้นหรือเปล่านะคะหรือถ้าใครสามารถเห็นความสุขง่ายจากการใช้น้อยได้คุณแม่ก็อนุโมทนานะคะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะไอจีมาเห่าตรงนี้ด้วย IG มาพูดไอจีมันสุกสุกสุกลูกสุกสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะสุกสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับสงสัยเอาหน้าไปทำอะไรมาโอ้โหนอนขอถ่ายภาพนิดนึงมุดมืดโอ้ยวันนี้คุณไอจีเข้าด้วยนะคะไอจีมาช่วยยายคาบสายยางได้จะให้รางวัลนะคะ